ำคัญนะคะที่มีกำหนดเดินทางมาที่ประเทศไทยเรานะคะก็คืออดีตนายกรัฐมนตรีของสหราชอาณาจักรซึ่งตอนนี้เนี่ยดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของสหราชอาณาจักรนั่นก็คือเดวิดคาเมรอนนั่นเองนะคะเขามาเยือนประเทศไทยค่ะแล้วก็พูดถึงวิธีทางทหารโดยเฉพาะประเด็นสำคัญก็คือประเด็นเรื่องของวิกฤตที่เกิดขึ้นในเมียนมาเดวิดคาเมรอนบอกว่าวิธีทางทหารเนี่ยไม่ใช่ทางออกของสิ่งที่เกิดขึ้นในเมียนมาและอาเซียนก็ควรที่จะต้องผลักดันด้วยวิธีทางการเมืองและการเจรจาที่ทุกฝ่ายจะได้มีส่วนร่วมค่ะเดวิดแคมเมรอนนะคะรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศค่ะของอังกฤษให้สัมภาษณ์พิเศษกับคุณกรุณาบัวคำศรีนะคะระหว่างเดินทางไปพบปะกับทีมนักวิจัยของศูนย์วิจัยการผลิตวัคซีนสหราชอาณาจักรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่20มีนาคมที่ผ่านมาในประเด็นของวิกฤตเมียนมาเนี่ยแคมเมรอนเนี่ยนะคะประเมินบอกว่าความขัดแย้งพัฒนาไปเป็นสงครามกลางเมืองที่มีหลายแง่มุมแล้วซึ่งอาเซียนเองก็ต้องรับบทบาทผู้นำเพื่อผลักดันหาทางออกกับเรื่องนี้ค่ะ My assessment is that what was a series of conflicts has now become a multifaceted civil war and we want ASEAN to take the lead with the five-point consensus. But I think when you look at it, it should be clear to the Myanmar government that there isn't a military solution to this problem, that you need to have an inclusive dialogue where you gather all the different people in that country to say, how do we build a political system in a country where everyone feels they can play a part? There isn't a military solution.I think to the Myanmar problem, there's a political solution, and that is what it's so important for ASEAN to drive. Thank you. นอกจากวิกฤตในเมียนมาแล้วนะคะก็ยังมีประเด็นเรื่องสงครามระหว่างอิสราเอลแล้วก็ฮามาสซึ่งแคมเมรอนเนี่ยมองบอกว่าสิ่งที่ควรเกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดก็คือการเจรจาพักรบระหว่างสองฝ่ายเพื่อจะช่วยตัวประกันที่เหลือคุณผู้ชมคะสามารถติดตามการสัมภาษณ์ฉบับเต็มครบทุกประเด็นได้นะคะในรายการรอบโลกเดลี่วันนี้ค่ะ 21:15 นทาง PPTV HD 36ค่ะ